three, เปิดตัวใหม่นะครับผมกับ All New Camry Hybrid รถยนต์นั่งที่ดีที่สุดของ Toyota รอบนี้นะครับมีการปรับปรุงหลายอย่างทั้งเรื่องของการดีไซน์ภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการขับขี่การประหยัดน้ำมันที่มากถึง25กิโลเมตรต่อลิตรและที่สำคัญครับมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆนะครับ Infotainment ภายในและระบบขับขี่พร้อมกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพรีวิวรอบคันทั้งบริเวณภายนอกและภายในแล้วก็บอกเล่าสเปคต่างๆที่น่าสนใจของรถยนต์รุ่นนี้ถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูภาพรวมของรถยนต์คันนี้กันก่อนนะครับ All New Camry Hybrid นั้นตอนนี้มีจำหน่ายเฉพาะรุ่นที่เป็นไฮบริดเท่านั้นนะครับไม่มีรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนแล้วเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านั้นยังคงมีแบบเบนซินให้เราเลือกแล้วก็มีไฮบริดใช่ไหมแต่รอบนี้เองที่มาเนี่ยไฮบริดล้วนๆครับมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่นเริ่มต้นคือรุ่นสมาร์ทครับแล้วก็รุ่นตรงกลางคือรุ่นพรีเมียมและรุ่นท็อปสุดคือพรีเมียมลักชัวรี่นะฮะที่ต่อท้ายเข้ามาลักชัวรี่ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้นะครับเป็นรุ่น HEV Premium Luxury ตัวท็อปสุดมาพร้อมกับชุดแต่งเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าตรงจุดไหนที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับ All New Camry Hybrid นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เดียวกันเลยคือเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรไฮบริดนะครับมาพร้อม4สูบ16วาล์วพละกำลังรวมครับถ้าหากว่าทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์รวมกันแรงม้าอยู่ที่227แรงม้านะครับในเรื่องของสีนะครับใน All New Camry Hybrid มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับสีที่อยู่กับเราณตรงนี้นะครับคือ Attitude Black นะครับซึ่งเป็นสีดำต่อมาครับเป็นสีขาวครับชื่อว่า Platinum White Pearl นะครับและอีก2สีใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาคือ Cement Gray แล้วก็ Preciousเมทัลนะฮะโอ้สองสีนั้นก็สวยเช่นเดียวกันอ่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนอย่างที่บอกไปครับเครื่องยนต์เท่ากันหมดนะครับไม่มีตัวไหนว่าเอ้ยถ้าซื้อรุ่นที่เริ่มต้นนั้นพลังความแรงจะไม่เท่าตัวท็อปไม่นะครับมันแตกต่างกันแค่เรื่องของการตกแต่งนะฮะตัวสมาร์ทนั้นจะให้ล้อขนาด17นิ้วมานะครับแต่ว่ารุ่นกลางคือรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นั้นจะให้เป็นล้อ18นิ้วผมพาดูดีไซน์โดยรวมโอเวอร์ออลของคันนี้ก่อนอยากจะให้เริ่มกันที่ตัวกระจังหน้าครับดีไซน์กระจังหน้าตรงนี้นะครับเขาจะมีชื่อเรียกด้วยนะเขาเรียกว่า Hammer Head Design นะครับดูดิมีความสวยงามแล้วก็มีความลักชัวรี่มีกริลเล่นตรงนี้ด้วยนะครับกริลที่อยู่บริเวณตรงหน้าตรงนี้นะฮะของกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเล่นเป็นสีเทาตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นรูปเลขาคณิตอยู่ตรงนี้นะครับก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศที่จะทำให้อากาศไหลเข้ามาในบริเวณตรงจุดนี้นะครับเหนือขึ้นมานะครับฝั่งบริเวณนี้เองนะครับมีฝั่งของเนี่ยกล้องด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ที่จะช่วยกะระยะต่างๆเวลาช่วยจอดนะครับแล้วก็บริเวณข้างบนขึ้นมานะครับโลโก้ของ Toyotaนี่ฝากระโปรงเองก็จะมีซีลกันเสียงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดการก่อเสียงหรือว่าทำให้แอโรไดนามิกของตัวรถได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้ครับไฟหน้าไฟหน้า LED ครับก็จะมี Daytime Running Light อยู่บริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมดูโฉบเฉี่ยวนะดูลุคแล้วมีความเป็นสปอร์ตตี้ด้วยและก็เป็นไฟ LED อยู่บริเวณส่วนนี้นะครับไฟของคันนี้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟแบบอัตโนมัติเปิดปิดได้ด้วยนะครับโอเคมาดูในส่วนนี้หน่อยที่บอกว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมใช่ป่ะชุดแต่งของเขาจะเสริมความสปอร์ตเข้าไปด้านหน้านะครับก็จะมีนี่โครเมียมติดมาให้ด้วยคือถ้าบางคันเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมคันนี้ที่คุณต้อมทำการพรีวิวเนี่ยมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาด้วยเพราะลิ้นด้านหน้าของตัวกันชนเนี่ยเขาตกแต่งมาให้นะนี่ก็เป็นโครเมียมอยู่บริเวณโซนนี้นะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับนี่อย่างที่บอกไปครับว่าตัวถ้าเป็นรุ่นกลางกับรุ่นตัวท็อปคือคำว่าพรีเมียมเขาจะให้ล้อขนาด18นิ้วมาให้รุ่นสมาร์ทตัวเริ่มต้นเขาจะให้ล้อ17นิ้วล้อ18นิ้วที่ให้มานะครับเป็นล้ออัลลอยหลายก้านเลยซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะขัดมันนะครับเป็นสี
เมทัลนะครับด้านในก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีดิสเบรกนะฮะเขาให้ยางมาเป็นของยาง Bridgestone ครับขนาดยางอยู่ที่235 45 R18 นะครับคราวนี้มาที่ระบบช่วงล่างของคันนี้กันบ้าง นะครับด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมระบบ MacPherson Start ครับแล้วติดตั้งเหล็กกันโครงมาด้วยนะด้านหลังก็ไม่แพ้กันครับเพราะว่าด้านหลังนั้นเป็นช่วงล่างแบบดับเบิลวิชโบนหรือว่าปีกนกแบบคู่นะครับติดตั้งเหล็กกันโครงมาให้ด้วยถามว่าเหล็กกันโครงมีประโยชน์ยังไงหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยติดตั้งมาทำไมรถเล็กรถเตี้ยรถคันซีดานมันก็ต่ำอยู่แล้วนะครับศูนย์ถ่วงมันก็ต่ำแล้วทำไมต้องติดกันโครงมาให้ด้วยผมบอกเลยว่าเหล็กกันโครงนี้ช่วยในเรื่องของการรักษาบาลานซ์ของตัวรถได้ดีมากๆเลยนะครับคันไหนที่เซตอัพช่วงนี้มาให้มันจะทำให้เวลาที่เราขับไปนะครับทำให้รถนั้นเวลาที่ตกหลุมหรือว่าถนนมันไม่เท่ากันเนี่ยการจัดบาลานซ์รถทำได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีการโครงอาจจะเกิดอาการปวดหัวได้แคมบรีตัวนี้จัดมาให้เช่นเดียวกันนะครับทราบข้อมูลช่วงล่างกันไปแล้วนะครับต่อไปมาดูเรื่องของมิติความยาวของตัวรถกันบ้างนะครับทั้ง3รุ่นนะครับให้มาเท่ากันเลยนะครับความยาวของตัวรถอยู่ที่ 4,920 มม.ครับความกว้าง 1,840 มม.ความสูง 1,445 มม.และระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,825 มม.นะครับแล้วก็มีกราวด์เคลียร์เลนส์ของคันนี้อยู่ที่135มม.รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่ 5.7เมตรนะครับมาดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าตัวโลโก้ของ HEV นี่จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะนอกจากจะอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงด้านหน้าก็จะมีตัว HEV ตรงนี้มีวงกลมแล้วก็เขียนโลโก้ที่เป็น HEV นะครับบ่งบอกว่าตัวเนี้ย All New Camry Hybrid ตรงนี้มาพร้อมระบบ HEV เท่านั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับดูดีไซน์ข้างๆกันครับเดิมทีเนี่ยเห็นไหมบริเวณขอบประตูนะครับเราจะเห็นเป็นเลนโครเมียมอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาจะเสริมว่ามีความลุคสปอร์ตี้นะแต่ก็ยังคงความลักชัวรี่หรูหราเข้ามาแล้วคันนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเขามาพร้อมชุดแต่งกระจกก็มีให้เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะถ้าคุณอยากได้เป็นคิ้วกันสาดตัวนี้มีให้นะครับติดตั้งได้เลยก็จะเล่นเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับคือมันไม่ใช่แบบว่าที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ามาเป็นสีดำล้วนตัวประตูเองนะครับนี่เป็นมือจับมือจับก็ยังคงเป็นแบบลักษณะธรรมดานะครับไม่ได้ราบเรียบไปกับตัวรถนะครับมีระบบสัมผัสด้วยบริเวณส่วนนี้ส่วนนี้ที่ตกแต่งขึ้นมาที่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ที่ผมสอดมือเข้าไปเนาะถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีอะไรมากันเนาะปกติคือถ้าเราขับรถแบบนี้แล้วมือสอดลงไปพวกเล็บครับมันจะชอบขูดข้างในบางคนจะชอบติดกันรอยให้บริเวณตรงนี้ตัวนี้ก็ติดกันรอยเช่นเดียวกันครับแต่เป็นกันรอยแบบเคฟล่านะครับนี่เป็นสีดำๆที่ผมรูปอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นส่วนที่ตกแต่งขึ้นมานะครับแล้วก็ต่ำลงมาที่บริเวณด้านล่างส่วนนี้นะครับนี่เห็นไหมบริเวณด้านข้างเนี่ยสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยตัวนี้ก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มความลักชัวรี่หรูหราเข้าไปฝั่งตัวของกระจกเองนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นมีโครเมียมนะครับมีกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่จะส่องอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับมี Blind Spot Warning ที่อยู่บริเวณโซนนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับมาเพิ่มด้วยเรื่องระบบถ้าหากว่าเราเปิดตัวประตูออกมาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการเตือนด้วยนะสมมุติเราจะลงจากตัวรถเขาเรียกว่าระบบ Door Exit Warning นะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนว่าเอ้ยข้างหลังจะมีรถมอเตอร์ไซค์มานะอะไรเงี้ยเสริมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับประตูของเขาอ่ะผมพาปิดดูแน่นกระชับเลยทีเดียวนะครับนี่ประตูหนักนะถือว่าประตูหนักแล้วก็ปิดเข้าไปก็แน่นนะครับและที่สำคัญอยากให้ดูอย่างนึงครับให้ดูบริเวณตัวนี้นะครับถ้าผมเปิดประตูออกมาเห็นอะไรนี่นะนี่ก็เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับส่องออกมาแล้วก็จะเป็นไฟแล้วก็เขียนคำว่า Camry อยู่บริเวณโซนนี้นะครับมีซีลเสียงรอบๆของบานประตูนะครับเพิ่มการเก็บเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูโซนข้างหลังกันบ้างครับประตูด้านหลังครับปิดแน่นไหมปิดแน่นเช่นเดียวกันนะครับประตูด้านหลังตรงนี้เปิดออกมาไม่มีไฟนะไม่มีไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ประตูด้านหลังเองข้างในเนี่ยจะมีม่านให้ด้วยนะครับม่านบังแดดเป็นแบบแมนวล นะเราสามารถดึงเข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้ได้ถังน้ำมันอยู่บริเวณโซนนี้นะครับผมให้มาทั้งหมด50ลิตรนะครับเติม E20 ได้นะฮะแล้วก็บริเวณโซนท้ายครับอยากจะให้ดูไฟท้ายด้านหลังนะครับเป็น LED นะครับดูมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ด้านบนตรงนี้เองมีการติดตั้งสปอยเลอร์ส่วนนี้เป็นส่วนเสริมนะอย่างที่บอกครับเป็นชุดแต่งที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะฮะมีโลโก้ของ Toyota แล้วก็โลโก้ของ Camry ติดอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วที่เปิดครับตรงฝาท้ายเนี่ยจะอยู่บริเวณระหว่างตัว R กับตัว Y อยู่โซนนี้ครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับบุพวกผ้าอย่างดีบริเวณโซนนี้นะครับการปิดเนี่ยเราจะต้องดึงลงมานะมันจะมีที่ให้ดึงอยู่บริเวณโซนนี้ดึงมาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปด้วยเช่นตัวนี้นะฮะเป็นที่ป้องกัน
พวกรอยขีดข่วนต่างๆมีผ้ายางด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าหากว่าสมมติว่าเราดึงอันนี้ขึ้นมานะครับเขาจะมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ปลายยางฉุกเฉินนะครับที่เติมลมนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอาตัวนี้ออกก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆที่เอาไว้ใส่พวกล้อสำรองนะครับตัวนี้มีช่องที่สามารถทะลุเข้าไปข้างในได้มีตะขออยู่บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเอาไว้แขวนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเผื่ออยากจะแขวนถุงแกงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่ำลงมาอีกนะครับโซนนี้ก็จะมีกล้องด้านหลังนะครับอยู่บริเวณโซนนี้ตรงกลางเลยตรงตัว M นะครับและมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการดูช่วยถอยต่างๆนะครับมีโลโก้ HEVของ Toyota อยู่ส่วนนี้แล้วก็นี่ครับอีก1อย่างคือชุดแต่งที่บริเวณ diffuser ด้านหลังนะครับอยู่บริเวณกันชนตรงนี้นะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันมีลาย Camry อยู่บริเวณส่วนนี้ดูด้านล่างโอ้ปิดเข้ามายาวถึงราวๆนี้เลยที่ผมตีอยู่นะครับแล้วก็ท่อไอเสียอยู่หลังซ้ายนะครับตัวนี้มีฮุกลากตรงนี้ด้วยเพื่อเอาไว้ลากจูงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณโซนด้านหลังของตัวรถนะครับแล้วก็ด้านบนเองก็จะมีครีบปลาฉลามอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเพื่อรับสัญญาณแล้วก็ที่สำคัญครับในรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่นี่ที่ผมเคาะอยู่ตรงนี้นะนี่คือเป็นหลังคากระจกแบ่งเป็น2โซนโซนหน้าแล้วก็โซนหลังนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีพวกม่านไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะนี่คือบริเวณดีไซน์ภายนอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในของคันนี้กันครับเข้ามาดูโซนภายในกันนะครับรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับตัวท็อปที่สุดภายในของรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่จะมีให้เลือกอยู่2สีได้แก่สีดำล้วนครับนี่เป็นคันนี้ที่พวกเราพรีวิวให้เดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตของคันที่เป็นสีภายในเป็นน้ำตาลด้วยนะครับเขาจะเรียกว่าเยลโล่บราวน์อันนั้นก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันพื้นที่ของห้องโดยสารนะครับถ้าเป็นเบาะของคู่หน้าเป็นการปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะครับนี่ทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยแล้วก็มี memory seat นะครับจำได้2ที่นั่งนะครับ2ตำแหน่งอยู่บริเวณโซนนี้พวงมาลัยกับเบาะนะครับเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็น welcome seat นะครับเป็น memory seat welcome seat ถ้าหากว่าเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมตัวพวงมาลัยเองก็จะสามารถปรับได้นะเขาเรียกว่าการที่ทำให้เข้าตัวรถได้ง่ายขึ้นพวงมาลัยก็จะดันเข้าไปสุดแล้วก็ตัวเบาะเองก็จะถอยออกมาสุดประมาณนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นี่พวงมาลัยปรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับปรับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไปด้านหน้านะครับเข้าออกขึ้นแล้วก็ลงนะครับได้เลยนะครับแบบนี้เลยพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านครับมีฟังก์ชันต่างๆนะครับควบคุมพวก Adaptive Cruise Control มีโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้ระยะการขับนะฮะระยะการที่จะให้ห่างจากรถคันหน้าควบคุมบริเวณโซนนี้นะครับด้านข้างด้านซ้ายเองก็ควบคุมพวกระบบ Infotainment ระบบเสียงต่างๆพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับตรงนี้จะเป็นแบบกลมทั้งหมดเลยไม่ได้มีการตัดบริเวณด้านท้ายนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะมีเป็นสีดำเปียโนแบ็กอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเป็นพวงมาลัยหนังตัวเบาะเองครับนอกจากที่เป็นเบาะแบบไฟฟ้าแล้วเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะครับของคู่หน้ามาพร้อมระบบ ventilation seat ด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณคอนโทรลที่อยู่ใต้จอตัวนี้จะมีรูปที่เป็นรูปพัดลมนะครับอยู่ที่เบาะนะฮะช่วยเพิ่มความเย็นความสบายนะครับสำหรับตัวรถด้วยนะครับนี่อ่ะเหมาะกับบ้านเรามากๆเลยนะครับโซนนี้แม้ว่าจะดูคล้ายๆคลึงกับที่เป็น PC ใช่ป่ะ PC ไลน์แต่ไม่ใช่นะครับพอเรากดเข้าไปครับนี่จะมีความนุ่มนะครับนี่มีความนุ่มเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็โซนนี้ครับก็นุ่มด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ตัวท็อปสุดจอจะมีทั้งหมดอยู่3จอได้แก่ตัวจออินโฟเทนเมนต์ครับ 12.3 นิ้วแล้วก็จอแสดงผลเรือนไม้นะครับหลังพวงมาลัยก็จะมีให้เช่นเดียวกันครับขนาดใหญ่ซึ่งตัวพรีเมียมกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่จอขนาดใหญ่นะครับและอีกอันนึงครับอยู่บริเวณโซนนี้ครับนี่คือสำหรับตัวท็อปสุดเป็นจอ Head Up Display ที่จะมีอยู่ในเฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นนะครับตัวนี้เองนะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง iPhone นะครับแบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะคุณเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธแล้วก็สามารถใช้ได้เลยมีที่ชาร์จไร้สายให้ครับอยู่บริเวณโซนนี้มีช่องเสียบชาร์จ USB C นะครับมี3พอร์ตให้มาค่อนข้างเยอะเลยเชื่อมต่อเข้าไปแบบ Data ก็ได้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะใช้ CarPlay แบบมีสายแล้วเสียบไปด้วยที่วางของมีที่วางแก้ว2ช่องอยู่บริเวณโซนนี้นี่อันนี้เป็นนะครับเป็นที่วางมีคันเกียร์อยู่บริเวณโซนนี้นะครับก็กดแล้วก็ดึงเข้ามาได้มีเกียร์ PNRD แล้วก็ S นะครับคันนี้มี Paddle Shift ด้วยนะผมเห็นเกียร์ตัว S ตรงนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะเป็น Paddle Shift มาให้ Paddle Shift จะมีอยู่เฉพาะรุ่นพรีเมียมกับรุ่นพรีเมียม Luxury นะครับโหมดการขับขี่มี Eco Normal มี Sport มี EV Mode แล้วก็มี Auto Hold ได้ด้วยมีเบรกไฟฟ้าอยู่บริเวณโซนนี้นะครับที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระบริเวณตรงกลางมีไฟ DC อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อใครจะใช้นะครับบริเวณนี้ด้านบนตรงนี้นะครับ
ถ้าหากว่าเป็นรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่คือตัวกลางกับตัวท็อปเนี่ยเขาจะติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยเป็นของ Toyota นะครับแล้วก็จะมีพวกการใช้งานร่วมกับระบบแอปพลิเคชันของ Toyota T-Connect ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไฮไลท์เด่นๆก็อย่างเช่นการค้นหารถว่ารถของเราอยู่ที่ไหนป้องกันการขโมยสมมติว่ามีคนขโมยไปเนี่ยเขาก็จะมีการได้รับความช่วยเหลือณตรงจุดนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมพวกไฟหน้านะฮะแล้วก็มีนี่ที่บังแดดนะครับมีไฟอยู่บนส่วนนี้มีกระจกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยเนาะแล้วก็มีนี่ครับหลังคากระจกเป็นซันรูฟนะครับสามารถเปิดขึ้นได้ด้วยนะที่เป็นกระจกเนี่ยไม่ใช่แค่แบบฟิกซ์นะเพราะเขาสามารถเปิดได้มีเปิดม่านได้ด้วยเปิดม่านอยู่ด้านซ้ายครับเปิดกระจกเนี่ยอยู่ด้านขวาเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็จะดันคือมันจะเปิดออกมาอย่างงี้เห็นปะมีออกไปได้นะครับอยู่ที่ด้านขวาควบคุมตัวหลังคากระจกให้เปิดได้แล้วก็ด้านซ้ายครับก็จะเป็นการเปิดปิดม่านนี่ม่านเองก็จะเป็นม่านไฟฟ้าแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดำแบบทึบอยู่ตรงนี้ก็ปิดบานอย่างนี้ได้เลยให้มีความโอ่ามากขึ้นเผื่อว่าขับไปในพื้นที่ห่างไกลอยากจะดูวิวข้างนอกนะครับขึ้นเขาก็สะดวกสบายลำโพงของตัวนี้ครับถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทธรรมดานั้นจะมีให้6ตัวแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับจะมีลำโพงให้9ตัวเป็นของ JBL นะครับมีบริษัทตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวกการควบคุมต่างๆนะครับอยู่บริเวณโซนนี้ถ้าจะเปิดถังน้ำมันนะครับก็เปิดฝาท้ายอยู่บริเวณด้านนี้นะครับช่องแอร์แบบแมนนวลนะครับเสาตรงนี้ก็บุนุ่มบริเวณโซนนี้ครับเสาตรงนี้ก็มีพลาสติกแต่ว่ามีผ้าคลุมอยู่ด้านนอกนะครับก็เพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับต่ำมาตรงนี้นะครับตัวแผงคอนโทรลตรงนี้ก็ดีไซน์สวยงามนะครับเป็นสีเพลโนแบล็กแล้วก็แมนนวลเหมือนกันนะฮะตรงนี้พวกปรับแอร์แล้วด้านล่างตรงนี้ครับนึกว่าจะเป็น PCนี่แต่ให้ความนุ่มเพราะว่าติดเป็นหนังมานะครับด้านล่างเนี่ยมันก็เป็น PC เห็นไหมครับว่าลายมันจะมีความคล้ายคลึงกันตัวเก๊ะมีให้ไหมด้านหน้ามีมาให้เช่นเดียวกันนะครับมีอยู่พื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกสักกะหลาดนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเองนะฮะคือถ้าสมมติว่าใครอยู่นั่งอยู่ด้านหลังเนาะที่ด้านข้างของเบาะคนนั่งตัวเนี้ยเขาจะสามารถกดแล้วก็ปรับได้นะครับปรับให้มันแบบนี่ปรับปุ๊บเพื่อให้เอียงได้นะครับเพื่อเอ็นมาข้างหน้าเอ็นมาข้างหลังแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้เนี่ยก็จะสะดวกสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับนอกจากนี้นะครับตรงคนขับเองก็ยังสามารถปรับให้รองรับลัมบ้าซัพพอร์ตได้ด้วยนอกจากปรับธรรมดาเนี่ยเลื่อนหน้าถอยหลังขึ้นแล้วครับแล้วก็ลงแล้วก็เอ็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ยังมีปรับลัมบ้าซัพพอร์ตให้บริเวณแผ่นหลังของเราให้ซัพพอร์ตได้ด้วยราวๆนี้ครับเดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยซิอินโฟเทนเมนต์เราปรับดูเป็นยังไงนี่มีดู energy flow ต่างๆนะครับดูแผนที่ได้ดูการตั้งค่าตัวรถ climate climate ก็คือพวกแอร์เนาะปรับแอร์ด้านหลังได้นะครับเข้ามาส่วนนี้ตั้งค่าบลูทูธตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่าตัวรถอะไรต่างๆนะครับ 12.3 นิ้วสำหรับตัวหน้าจอมี utility ให้นะครับฟังเพลงได้ฟังเพลงนี่นะครับปรับเสียงได้นะครับปรับเสียงราวนี้ถ้าหากว่าได้มีโอกาสรีวิวพวกระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆพร้อมระบบการขับขี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันคันนี้ด้วยความที่เป็นรถยนต์ซีดานมิดไซส์นะครับนั่งสบายเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันนะฮะว่าจะมีความพิเศษอย่างไรตามไปดูกันต่อครับดูโซนข้างหลังกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างให้ดูพื้นที่เล็กรูมครับว่าเป็นอย่างไรก็ถ้ายังไม่ได้ปรับอะไรนะครับของผมก็จะเหลือสักประมาณ3กำปั้นครับ1 2 3นะฮะเบาะข้างหน้ามีพื้นที่เก็บสัมภาระใส่ iPad ได้นะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังตัวนี้สามารถที่จะดึงขึ้นของคนข้างหน้านะนะครับแล้วก็มาเริ่มที่ฝั่งของประตูนะครับอย่างที่แจ้งไปตัวนี้มีม่านทุกรุ่นมีให้มาให้นะแล้วก็ที่เปิดกระจกอยู่บริเวณส่วนนี้และโดยเฉพาะตัวท็อปสุดครับคือ Premium Luxury ตัวที่วางแขนด้านตรงกลางนั้นมีไฮไลท์สำคัญอยู่ด้วยนะครับเดิมทีเราก็จะเป็นที่วางแขนปกติแต่ว่าในตัวท็อปสุดของ All New Camry Hybrid รอบนี้ครับนี่มีอันนี้มาให้ด้วยคือเป็นแผงควบคุมครับในรุ่นของพรีเมียมกับรุ่นสมาร์ทเนี่ยตัวเริ่มต้นตัวกลางสองอันนะเริ่มต้นกับกลางนี่จะไม่มีตัวควบคุมมาให้แต่ว่าตัวนี้จะมีมาให้ครับสำหรับรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ตัวท็อปสุดทำอะไรได้บ้างตัวนี้พอกดเปิดขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับเขาจะสามารถปรับตรงนี้ได้สมมติเนี่ยเขาปรับตรงนี้เพื่อให้เป็นเอ็นครับนี่เห็นไหมครับว่าเบาะเนี่ยจะเอ็นนะอันนี้คือเบาะซ้ายผมปรับเบาะซ้ายให้เอ็นมาข้างหน้านะครับกดด้านนี้เพื่อใหเอ็นไปด้านหลังนะครับนี่ทำได้ด้วยนะฮะแล้วก็เอ็นของตัวเองก็ทำได้ครับนี่ผมให้เอ็นขึ้นมาแบบนี้นี่ลงไปแล้วสามารถกดเพิ่มลดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับ
ทำให้ปรับอุณหภูมิเพราะตัวนี้เองจะเป็นระบบแอร์นะครับแยก3โซนอิสระนะครับไม่ว่าโซนซ้ายโซนขวาแล้วก็โซนด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีช่องแอร์อยู่บริเวณโซนนี้นะครับมีพอร์ต USB-C อีก2พอร์ตที่อยู่บริเวณโซนนี้ดังนั้นอ่ะ USB-C ของรถคันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5พอร์ตหลัง2หน้า3นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จ15วัตต์นะฮะที่ผมเคยพาทุกคนดูนอกจากนี้ทำอะไรบ้างครับนอกจากการปรับเอนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเปิดเฉดนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นม่านไฟฟ้านะฮะก็เปิดเพื่อบังแสงได้นะฮะผมเคยเห็นในรถยนต์หรูหลายรุ่นนะครับมีมาให้ตรงนี้ปรับเพิ่มเสียงโวลูมได้เรื่อง power ด้วยแล้วตรงนี้เองพอกดคุปก็จะมีที่บังแก้วมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่บังแขนอันนี้คือส่วนเสริมเพิ่มเติมครับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ที่มีมาให้และส่วนนี้ครับอย่างที่บอกไปครับนี่ที่ผมพาไปดูด้านท้ายใช่ปะคือเราสามารถเปิดอันนี้ออกมาแล้วก็ล้วงแขนเข้าไปเพื่อจะเอาสัมภาระบริเวณโซนท้ายได้เช่นเดียวกันเนาะพรีเมียมลักชัวรี่มีให้แบบนี้ตัวกลางไม่มีให้นะครับอ่ะตัวเบาะเองนะครับตัวนี้เองก็เป็นเบาะหนังสังเคราะห์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีไอโซฟิกสำหรับการติดตั้งพวกคาร์ซีทต่างๆนะครับแล้วก็ตัวข้างบนตรงนี้นะฮะก็เป็นหลังคานี่มีไฟอยู่บริเวณโซนนี้นะครับไฟที่จะเปิดปิดอยู่บริเวณโซนนี้นะฮะลำโพงอย่างที่แจ้งไปครับคันนี้รุ่นท็อปสุดมี9ตัวของ JBL รุ่นกลางกับรุ่นล่างมี6ตัวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็ประมาณนี้ฮะด้านโซนด้านหลังส่วนตรงนี้นะครับก็ยังมีความนูนของตัวรถอยู่นะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในเนาะความสูงก็เหลือประมาณสัก1กำปั้นครึ่งครับสำหรับผมผู้ชายความสูง165ซมนะครับถือว่าผู้ชายตัวเล็กแต่ชอบตรงที่สามารถปรับเอนแบบไฟฟ้าได้สำหรับรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ตัวนี้นะครับนี่เป็นภายในโอเวอร์ออลของคันนี้ครับนี่ก็เป็นโอเวอร์ออลนะครับของพรีวิวทั้งภายนอกและก็ภายในของ All New Camry นะครับมีเฉพาะไฮบริดเท่านั้นให้เลือกด้วยกัน3รุ่น Smart Premium แล้วก็ Premium Luxury ตัวท็อปจัดเต็มการตกแต่งอะไรต่างๆผมพาให้ดูละคันนี้มีคันเดียวที่อยู่ในการพรีวิวรอบนี้นะครับคันอื่นๆอาจจะไม่มีชุดแต่งให้ทุกคนได้ดูสำหรับ Camry นะฮะก็ถือว่าเป็น Midsize Sedan ที่ได้รับความนิยมจากทางแบรนด์ Toyota แล้วก็ผู้ใช้คนไทยนะครับแล้วก็มาในเจเนอเรชันนี้หล่อขึ้นสปอร์ตขึ้นพละกำลังดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นนะครับได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยจะได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ทดลองขับขี่คันนี้ครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมพร้อมระบบช่วงล่างต่างๆนะครับการคอนโทรลเป็นอย่างไรเขายังคงใช้ระบบ TNGA เหมือนเดิมนะครับที่เป็นโครงสร้างของทาง Toyota นะครับก็ยังเหมือนรุ่นก่อนหน้าที่มีความสะดวกสบายแล้วก็การขับขี่ที่ปลอดภัยสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วยครับส่วนราคาเรายังไม่รู้เพราะว่าวันที่เราถ่ายพรีวิวนั้นยังไม่เปิดเผยเรื่องของราคาแต่มีไกด์มาว่าเห็นทาง Toyota บอกว่านี่จะเป็น All New Camry ที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามารอรุ้นราคากันว่าจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยชมรีวิวฉบับเต็มกันแล้วกันนะฮะถ้ามีรถมาให้พวกเราได้ขับเมื่อไหร่มาลองดูกันซิว่า All New Camry Hybrid ตัวนี้ประสิทธิภาพจะดีขนาดไหนครับเดี๋ยวพวกเรามีให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้าผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ